แคชเชียร์เนี่ยด้วยตำแหน่งจะหายากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไว้ใจคนได้ยากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับการควรสอบเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวนะครับหายไปบาทหนึ่งนับกันใหม่คลิกกันใหม่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเงินหายเป็นความรับผิดชอบของเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็เป็นแรงกดดันแคชอินฟินิตี้ตัวนี้ก็ช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็แรงกดดันตรงนี้ไปได้เยอะถ้าเราเอาไปใช้ออเปอเรชั่นจะแอนตี้หรือเปล่าอย่างสุดท้ายกลายเป็นว่าทุกคนขอหมดเลยสิ่งที่สำคัญที่ได้กลับมาคือเวลาคือเหมือนกับพอเราได้เวลาขึ้นตอนนี้เราก็ไปสามารถจะเอาเวลาเนี่ยไปทำสิ่งที่สำคัญมากกว่าใช่ใช่แล้วพวกสิ่งที่สำคัญพวกนั้นมันเกิดเป็นคุณค่าต่อลูกค้าสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับพวกเราอยู่กับคุณที COO ของ MK Restaurant Group เราจะได้รับเกียรติจากคุณทีเพื่อจะมาแชร์แบ่งปันประสบการณ์ของการนำระบบจัดการเงินสดอัตโนมัตินี้มาปรับปรุงการทำงานของร้านของเขาเป็นเกียรติอย่างมากที่จะได้รับคุณทีมานั่งอยู่ในห้องกับพวกเรามาพูดคุยกันเชิญเลยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทีสวัสดีครับ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 ก่อนอื่นเลยครับแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการนิดนึงฮะได้ครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อธีระโกเมนะครับก็ตอนนี้เป็น CEO ของบริษัท MK Restaurant Group นะครับก็ดูในเชิงของ operation ทั้งหมดที่ว่าเกี่ยวกับสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการเรื่องของยอดขายเรื่องของต่างๆนานาความจริง operation ดูแทบจะทั้งหมดของในเครืออยู่แล้วนะครับประมาณนั้นตอนนี้ทำ MK มาอยู่ประมาณสัก10ปีละนะครับตอนแรกก็ค่อยๆtransition มาจากดูทีละแบรนด์ทีละแบรนด์จนตอนนี้ได้ดูทั้งหมดแล้วนะครับมันก็จะครอบคลุมของทุกๆ multi brand ที่อยู่ในเครือเราตอนนี้เครือ MK มีแบรนด์ทั้งหมดกี่แบรนด์ครับความจริงเยอะมากนะครับแต่ว่าเอาหลักๆก่อนแล้วกันนะครับหลักๆเลยก็จะมี MK แน่นอนนะครับใน MK ก็จะมี subgroup ของพวกMK Life MK Go นะครับแล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่นยายุยนะครับแล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่นมิยาซากินะครับที่เป็นเทปันยากิครับนะครับแล้วก็จากที่เป็นแบรนด์หลักเนี่ยก็มีซับแบรนด์อีกด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่แต่ว่าทั้งหมดนี้แล้วก็ล่าสุดที่ว่าเราก่อนโควิดนิดนึงเรามี acquire แชร์ในแหลมเจริญด้วยนะครับก็เป็นซีฟู้ดร้านอาหารซีฟู้ด growth ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดปี2020เนาะจนถึงณปัจจุบันเนี่ยเห็น MK เพราะว่าเรียกว่าเราทำงานกันตลอดนะครับคุณทีเราเห็นว่าทางกลุ่มเนี่ยไม่ได้หยุดเรื่องนึงที่ผมเห็นคือ innovation ครับแล้วมันเป็นสิ่งแรกที่ผมนึกถึงเลยเวลาที่ผมเดินเข้าที่ MK แล้วเห็นแบบมีอะไรใหม่อยู่ตลอดอันนี้มันเป็นวิสัยทัศน์จากทางคุณพ่อคุณทีหรือเปล่าครับความจริงเป็น culture ที่ถูกวางไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับตอนที่ MK ตั้งขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยถูกวางแล้วก็ถูกทำให้มันเป็นวัฒนธรรมของเราไปเลยว่าต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาใน MK มันจะมีสอดไส้เรื่องของเขาเรียกว่าจะมีเรื่องของไคเซนที่ว่า continuous improvement นะครับตรงเนี้ยมันอยู่ในวัฒนธรรมของเราเลยนะครับทำให้บางครั้งเนี่ยเวลาเราเจอปัญหาหรืออะไรทุกอย่างนึงเราจะมองเห็นเป็นโอกาสในการที่ว่าเฮ้ยเราจะเอามาแก้ไขหรือปรับปรุงยังไงต้องให้ปรับปรุงไปทีละนิดแต่ว่าพอมัน incremental ไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายมันจะเป็นก้อนใหญ่ๆที่ว่าเฮ้ยแบบเห็นถึงเป็น innovation ได้นะครับก็เลยมีแนวคิดนี้ทำให้เราค่อนข้างเปิดรับสิ่งใหม่ๆค่อนข้างเยอะใช่ครับซึ่งปีนี้เข้าปีที่เท่าไหร่ MK ละคุณทีโอ้ผมว่าเกือบ40ปีแล้วนะครับว้าวจนมาถึงวันนี้เนี่ยบริษัท MK Group เนี่ยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าอยู่ 50,000 ล้านบาทครับประมาณนั้นครับครับว้าว that's an amazing รู้สึกยังไงครับเวลาคนแบบบอกว่าเราเป็น COO ดูแลองค์กรที่มีมูลค่าเยอะขนาดนี้คุณทีตัวเลขเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงอย่าไปแคร์ฉะนั้นเราอย่าไปแคร์เรื่องของตัวเลขนะครับสิ่งที่ความจริงต้องทำให้ดีกว่าคือเรื่องของการบริหารของบริษัทในเครือให้ดีมากกว่านะครับเรื่องของตัวเลขว่าเราดูแลเท่านี้ก็จริงว่ามันใหญ่มันไอ้นี่มันเกิดยอดขายแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือมันกลับมาที่ core fundamental ของเราว่าสุดท้ายแล้วเราทำร้านอาหารได้ดีไหมกลับมาแค่นี้เองนะครับครับช่วงโควิดเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเหมือนยอดขายโตขึ้นด้วยป่ะคุณทีอ๋อตกลงเยอะเลยครับตกลงเยอะโอเคยอดขายเดลิเวอรี่ดีขึ้นเพราะว่ามันต้องชิปไปที่แพลตฟอร์มใหม่นะครับแต่ว่าดานอินเราสครัคโก้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่บอกว่าขายได้เฉพาะเดลิเวอรี่กฎหมายที่ว่ามีอยู่บางช่วงเปิดปิดการขายถูกไหมครับทำให้ความจริงแล้วจากที่ทุกคนได้ยินมาก็คือพวกร้านอาหารโดยเฉพาะร้านอาหารที่อยู่ในห้างโดยเฉพาะนะครับจะซัฟเฟอร์ค่อนข้างเยอะฉะนั้นความจริงแล้วเป็นปี 3-4 ปีที่ยากที่สุดของ MK เลยครับผมหลังจากโควิดเราก็รู้ว่าพฤติกรรมแรงงานเปลี่ยนไปเนี่ยคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยการบริการ
าจจะไม่ใช่ first option แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดเราขาดแรงงานขนาดนี้ทางที่เซลล์มัน pick up ขึ้นมา right. อาจจะต้อง explore ว่าหาต้องหาวิธี efficiency อย่างอื่นที่ว่าจะช่วยให้เราพนักงานเราณปัจจุบันทำงานทันได้นะครับเราก็เลยต้องมองเลยว่ามีอะไรบ้างก็อันนึงที่ตอนนั้นเคยทำไปที่เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเราได้ทดลองมาก่อนด้วยก็คือเรื่องของหุ่นยนต์ที่เข้ามาช่วยเสริมอันนี้ อันนี้ช่วยได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ได้ CI เข้ามานะครับที่ว่าเข้ามาช่วยในเชิงของแคชเชียร์ใช่ไหมครับทำให้อย่างน้อยเนี่ยมันไม่ต้องอยู่ประจำอยู่ตรงนั้นแล้วมันออกไปช่วยหน้าบ้านในการบริการได้นะครับเล่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4ปีที่เราเจอกันในวันนั้นที่นั่งเหมือนกับทำเวิร์กช็อปกันในที่ทำงานของคุณทีเนี่ยก็คุยกันว่าเทรนด์นึงที่ผมสังเกตเนี่ยคือเริ่มเห็นเพื่อนๆที่ทำธุรกิจหลายคนที่เซิร์ฟกับกลุ่มลูกค้ารีเทลเนี่ยมีปัญหาคล้ายๆกันคือหาบุคลากรมีคุณภาพยากหน้าที่แคชเชียร์เนี่ยเป็นหนึ่งในบทบาทที่สำคัญกับเรียกว่าP&L ของร้านมากหรือกำไรขาดทุนปัญหาตอนนั้นก็คือเรื่องของการเรียกว่า utilize labor แล้วก็ทำให้ทีมงานของเราเนี่ยสามารถที่จะ continue ที่จะ grow ใน career path ของเราได้ใช่ครับพอปกติแล้วพอเก็บเงินไปเรื่อยแคชเชียร์เราไว้ใจคนคนหนึ่งมากๆปุ๊บเขาก็ต้องตั้งอยู่ตรงนี้ประจำอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับฉะนั้นการที่ว่าได้เทคโนโลยีมาที่ว่ามันทำให้เกิดการไว้ใจขึ้นและ systematize เรื่องของการนับเงินได้เรื่องของการเก็บเงินได้ทำให้แบบไม่ต้องมีพวกเงินหลุดพวกนี้เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็สามารถที่จะ grow ได้เหมือนกันทางคุณทีมเพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องจัดการเงินสดหรือตัวระบบพวกนี้มันก็มีหลากหลายเนาะทำไมถึงมาสนใจตัว Glory ได้ครับความจริงต้องบอกเลยว่าตอนที่เจอกันตั้งแต่แรกเลยเนี่ยไม่ได้ explore แค่ Glory นะครับเราดูไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่มาจากยุโรปใช่ไหมแบรนด์ที่คนไทยโลโก้ทำขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราได้ทดลองไปทั้งหมดแล้วเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ย Glory เสถียรที่สุดนะครับต้องบอกเลยนะครับข้อผิดพลาดน้อยแล้วก็ได้ทางเรื่องของทีม Creatus ด้วยที่ว่าทำซอฟต์แวร์ที่คัสตอมไมซ์ให้กับทาง MK ได้เนี่ยก็ตัวนั้นช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็มันจะมีพวกแบบ requirement 1 2 3 4ที่ค่อนข้างจะถ้าจำได้แล้วค่อนข้างคัสตอมไมซ์ใน MK มากเลยก็แน่นอนครับทางทีมก็welcome มากแล้วก็แป๊บๆก็จัดการให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นั้นครับซึ่งมันเป็นของถนัดของพวกเราเลยนะที่จะทำ customization อันนั้นช่วยได้เยอะแล้วก็พอเกิดปัญหาขึ้นใช่ไหมครับกริ้งเดียววันเดียวหรือว่าไม่ถึงภายใน1วันนั้นมาละอย่างนั้นก็ดีนะครับคุณมากเลยช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะถามคุณทีหน่อยครับว่านะตอนที่ลงตัวระบบจัดการเงินสดเนี่ยแน่นอนเพราะว่าด้วยว่าเราเป็นองค์กรที่จดจะมีอยู่ในตลาดสามอยากจะซื้ออะไรจะทำอะไรต้องมี why ตอนนั้น why หลักๆเนี่ยคืออะไรเรามองว่าหนึ่งการจัดการเงินเป็นเรื่องยากก่อนนะครับแล้วก็เรารู้ว่าแคชเชียร์เนี่ยด้วยตำแหน่งเนี่ยจะหายากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไว้ใจคนได้ยากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับเนาะทำให้สุดท้ายแล้วเรารู้ว่าบางครั้งต้องมีเทคโนโลยีอะไรบางอย่างมาแต่พอเราได้เอ็กซ์เพร์เมนต์กับตัว Cash Infinity ละเราเรียลไลซ์เลยว่างานมันไม่ได้ลดไปแค่นับเงินหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอย่างเช่นตอนที่ว่าต้องเตรียมเงินทอนสมมุตินะครับทุกๆร้านอาหารจะรู้ว่าช่วงเช้ามาปุ๊บต้องเอาเงินออกมาจากเซฟนับก่อนเลย 20,000 แบ่งเป็นแบงค์100เท่านี้แบงค์50เท่านี้แบงค์20เพื่อเตรียมเงินทอน 20,000 นับแบงค์100แบงค์50แบงค์20ให้ครบ 20,000 แค่นี้ก็ตายละนะครับ ไม่พอต้องมีคนมาทวนอีกถูกมั้ยครับ ทำให้พอมีอย่างงี้มันเป็น process ที่ซ้ำซ้อนถูกมั้ยครับ cash infinity เงินอยู่ในนั้นมาเปิดเครื่องติดเดียวจบเลย1วินะครับฉะนั้นก็เลยเห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ความจริงแล้วพอเรา explore แล้วเราเห็นว่าเออมันเนื้องานมันหายไปเยอะพอเนื้องานหายไปเยอะปุ๊บแคชเชียร์สามารถที่จะปลีกตัวออกมาได้แล้วนะครับพอปลีกตัวออกมาได้ labor cost ที่เกิดขึ้นนะช่วงนั้นเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมันไปเกิดประโยชน์ที่อื่นได้นะครับแล้วมันก็เกิดการคืนทุนด้วยของตัวมันเองนะครับฉะนั้นก็เลยจะเป็นที่ตอบคำถามว่าเวลาเราทำไมเราถึงกล้าซื้อเราถึงซื้อหลายๆเครื่องทีเดียวเพราะเรารู้ว่าตอนหนึ่งเครื่องนั้นมันเกิดการคืนทุนในหนึ่งสาขาด้วยตัวมันเองนะครับในฐานะคนที่ดูแล operation ทั้งหมดครับคุณทีเห็นภาพต่างไหมก่อนที่จะลงระบบแบบนี้ในเชิงของการจัดการกับการบริหารนะครับส่วนตัวผมเห็นว่าต่างเยอะเลยนะครับคือหนึ่งเลยคือเรื่องของการทวนสอบเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวนะครับตอนที่ว่าได้ไปฝึกงานเองแล้วตอนนั้นที่ต้องมานั่งนับตังค์ทีละบาทอย่างเงี้ยครับเนาะสมมติว่าวันนี้ยอดขายปิดสมมตินะครับ32,474 บาทหายไปบาทนึงนับกันใหม่พลิกกันใหม่อย่างเงี้ยก็เหนื่อยใช่ไหมครับอันนี้คือแค่โยนเหรียญโยนเงินเข้าไปในเครื่องปุ๊บปุ๊บจบใช่นะครับแค่นั้นเองก็คือต่างเห็นชัดเจนอันนี้ตัวนี้ต่างค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีอีกหนึ่งเมทริกซ์ที่ผมจำได้ตอนที่คุยกับคุณทีช่วงแรกคือเรื่องของ
employee satisfaction เป็นยังไงบ้างครับคุณทีต้องบอกก่อนว่าความจริงแล้วเพิ่งมีมาถูกไหมครับความจริงมีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วตั้งแต่ธนาคารน้ำเงินกันเขาก็มีเสนอตั้งแต่ตอนนั้นว่าทำไมไม่เอาเครื่องน้ำเงินฉันไม่อยากน้ำเงินเองใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีเรื่องของการคืนทุนที่ชัดเจนใช่ไหมครับแล้วอีกอันนึงคือเทคโนโลยีก็แพงอยู่จนมันถึงจุดหนึ่งที่ว่าเฮ้ยมัน afford ได้ละใช่ไหมครับตรงเนี้ยแล้วพอ afford ได้ปุ๊บแบ่งเบาภาระหลายๆอย่างไปได้เอ้ยปกติแล้วถ้าเกิดว่าเงินหายอ้าวเป็นความรับผิดชอบของเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็เป็นแรงกดดัน cash infinity ตัวเนี้ยก็ช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็แรงกดดันตรงนี้ไปได้เยอะเมื่อก่อนเราก็นึกว่าเอ้ยถ้าเราเอาไปใช้ operation จะ anti หรือเปล่าอย่างสุดท้ายกลายเป็นว่าทุกคนขอหมดเลยว้าวอันเนี้ยฟังแล้วก็ชื่นใจชื่นใจครับชื่นใจตอนที่ได้ขยายก็สนุกช่วงแรกๆแบบแล้วก็แบบพอได้พอติดลมปุ๊บนี่หลังจากนั้นอ่ะทีมเรานี่เหนื่อยกันมากนะครับใช่ใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นคือทุกครั้งที่ผมได้มีโอกาสไปทานร้านที่มีเครื่องก็ไปแอบถามแล้วก็ให้คนอื่นไปถามแล้วก็คือฟีดแบคที่ได้คือน้องๆที่อยู่หน้าร้านเนี่ยที่อยู่หน้าสาขาเขารู้สึกเขาตื้นตันและเขามีความสุขในการที่มีอะไรมาช่วยแบ่งเบาภาระให้เขาเพราะสุดท้ายการดูแลลูกค้าผมเชื่อว่าถ้าคนที่เขามีเซอร์วิสมายที่ได้รับการเทรนนิ่งจาก HQ ของ NK อย่างดีเนี่ยเขาจะอยากจะดูแลลูกค้าเขาไม่อยากมานั่งเสียเวลานับเงินหรอกแต่พอเราออฟโหลดภาระตรงนั้นเขาได้ปั๊บมันก็ทำให้เขาเอนจอยในงานเขาทำได้มากขึ้นใช่ครับทีมงานเราแฮปปี้เซอร์วิสลูกค้าดีลูกค้าแฮปปี้การรีเทิร์นของเขาก็บ่อยขึ้นทำให้โกรทของเซลส์ก็โตขึ้นได้ด้วยใช่ครับแล้วเปอร์เซ็นต์การบอกต่อของเขามันจะสูงถามในเชิงของเทรนด์กับคุณทีบ้างครับในไหนมาคุยกันเรื่องของธุรกิจแล้ว MK เป็นหนึ่งในผู้นำด้านนำนวัตกรรมมาใช้อีก5ปีข้างหน้าเนี่ย F&B จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับความจริงใน F&B มันเริ่มมีรีเสิร์ชออกมาแล้วโดยเฉพาะ post covid จะเห็นได้ว่า1เลยคือโควิดเนี่ยทำให้คนรู้ว่าร้านอาหารไม่จำเป็นต้องทานที่ร้านก็ได้เราจะสั่งผ่านฟู้ดแอกริเกเตอร์อะไรก็ได้นะครับ Line Man Food Panda Grab มีเต็มไปหมดเลยตอนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็สั่งมาปุ๊บอย่างเนี้ยสั่งมาที่ออฟฟิศคุณเจไดนี่ก็15นาทีถึงใช่ไหมครับเพราะว่ามันcoverage มีทั้งหมดแล้วคำถามคือแล้ว frontier ใหม่มันจะเป็นยังไงคือเราก็ต้องมองว่าในจุดที่คนยังอยากจะเข้าไปทานร้านอาหารอยู่เราจะต้องมีอะไรที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่แค่อาหารที่ลูกค้าทานต้องมองไปถึงประสบการณ์ที่มากขึ้นถูกไหมครับการบริการที่ดีขึ้นฉะนั้นกลับไปตอบตรงนี้เลยว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าน้องสามารถที่จะปลีกตัวมาจากเรื่องของน้องไม่ต้องดูแลเรื่องเงินใช่ไหมครับน้องไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเรื่องของการทวนสอบพวกนี้แล้วปลีกตัวมาดูแลลูกค้านะครับเราก็จะอยากจะโฟกัสในเชิงของexperience ให้มากขึ้นนะครับคำหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการที่ได้มีโอกาสสัมผัสแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ต่างชาติเยอะเนี่ยเขาพูดคำหนึ่งคืออยากจะสร้าง magical experience ให้กับลูกค้าครับอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งใน North Star ของทางองค์กรไหมฮะใช่ครับเราก็มองไว้ว่าของเราคือ memorable ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาเรากลับไปทานร้านอาหารอะไรเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยเรานึกถึง experience ที่เราทานกับคนที่เรารักหรือเราไปกินด้วยอาจจะไม่ต้องรักก็ได้แต่ว่าเราได้แชร์มิลด้วยกันถูกมั้ยครับทําให้แบบเฮ้ยบางครั้งมันกลับไปนึกถึงตอนนั้นเราได้กินอาหารตอนนั้นด้วยกันเงี้ยมันจะเป็น memorable experience ที่ความจริงแล้วเราอยากจะ create ให้มันประทับใจแล้วก็การเอาตัวระบบจากการเงินสดเข้ามาเนี่ยมันก็ช่วยทําให้น้องๆมีเครื่องมือเครื่องไม้ที่จะบวกกับเวลาเนาะคือสิ่งที่สําคัญที่ได้กลับมาคือเวลานะครับซึ่งเพราะว่าเวลาเนี่ยความจริงแล้วสิ่งที่เราต้องจ้างไปถ้าเกิดว่ามันเรารู้ว่ามันไม่ได้เกิดเป็น experience ขึ้นมาเนี่ยณจุดนั้นใช่ไหมครับมีเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่เขาอาจจะรายได้กว่าทางคุณทีเยอะเนาะที่อยู่ใน F&B เหมือนกันเขามองว่าโอ้โหเครื่องราคามันก็สูงเนาะคุณทีมีอะไรที่อยากจะแชร์กับพวกเขาในมุมมองจากการที่คุณทีได้มีโอกาสใช้มันมาเนี่ยก็เข้าปีที่5แล้วต้องบอกว่าความจริงแล้วสิ่งที่เราสนไม่ใช่สนแค่เรื่องของเงินของตัวเครื่องนะครับใช่ตัวเครื่องมันเท่านี้ใช่ไหมครับแต่ว่ากลับไปย้อนไปว่าเวลาเซฟไปเท่าไหร่คนสามารถที่ว่าจะแบบไปทำอย่างอื่นได้ใช่ไหมครับทำให้มันมีเวลาส่วนต่างขึ้นมาตรงนั้นเวลาส่วนต่างตรงนั้นที่เราต้องจ่ายเข้าไปเนี่ยที่ว่าเกิดเป็นเรื่องของมีเนียลจ็อบที่ว่าบางครั้งมันไม่ได้เกิดแวลูขึ้นเนี่ยใช่ไหมครับตัวนี้มันช่วยได้ทำให้เกิดเป็น ROI ขึ้นมาทันทีแล้วจริงๆจากตัวเวลาที่เราเซฟไปตรงนั้นบางทีเขาเอาไปสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าไปทำให้ลูกค้าประทับใจใช่ว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมันมีคนที่ว่าสามารถดูแลลูกค้าได้มากขึ้นเราก็รู้แล้วว่าเอ้ยอย่างน้อยๆมันจะไม่เกิดจุดบอดตรงนี้ขึ้นนะครับหรือว่าแคชเชียร์ที่ได้ขึ้นเป็นซูเปอร์ไวเซอร์หลายๆคนใช่ไหมครับเขาก็สามารถดูได้ทั้ง
คุณภาพของอาหารที่จะออกจากหลังบ้านรู้แล้วว่าคุณภาพของการ QC หรือคุณภาพอาหารที่จะออกก็จะเสถียรมากขึ้นดีมากขึ้นถูกไหมครับคือเหมือนกับพอเราได้เวลาขึ้นตอนนี้เราก็ไปสามารถจะเอาเวลานั้นเนี่ยไปทำในสิ่งที่สำคัญมากกว่าใช่ใช่แล้วพวกสิ่งที่สำคัญพวกนั้นมันเกิดเป็นคุณค่าต่อลูกค้าจริงๆว้าวในมุมมองของเจ้าของธุรกิจที่ทำด้านอาหารเนี่ยทางคุณทีมองว่า AI เนี่ยจะเข้ามาช่วยอันหนึ่งคือคุณทีจะช่วยเรื่องตัว data เนาะตัวข้อมูลที่เรามีอยู่สองเนี่ยจะมีในส่วนของการมันจะไปประยุกต์ในการใช้ในการปรับปรุงท้ายนี้นะครับคุณทีมีอะไรที่อยากจะฝากถึงเพื่อนๆที่อาจจะคิดหรือว่าลังเลในการตัดสินใจในการลงระบบจัดการเงินสดหรือเทคโนโลยีอะไรก็ตามนะครับคืออย่าลืมว่าทุกเทคโนโลยีจะมีการโดน disrupt เสมอครับเนาะสิ่งที่เรากังวลตอนนั้นที่เราคุยกันคือเรื่องของกระแสเงินสดที่ความจริงแล้วมันจะลดลงไปในเมืองไทยหรือเปล่าโดยโควิดแล้วมันเกิดการ speed up ในเชิงของการ payment online มากขึ้นนะครับเราก็ต้อง explore เหมือนกันถูกบังคับให้ explore เหมือนกันในเชิงของการจ่ายเงินด้วยยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นQR code ใช่ไหมครับในเชิงของ self payment ต่างๆอันนั้นนี่คือความท้าทายฉะนั้นหนึ่งเลยคือถ้าเราอยากจะลงทุนอะไร1 assess risk ให้ดีก่อนถูกมั้ยครับแล้วก็2คือดูเรื่องของการคืนทุนนะครับแล้วก็ระยะเวลา3ตัวนี้จะสำคัญที่สุดเพื่อที่ว่าเวลาเราซื้ออะไรไปมันจะได้ไม่พลาดนะครับตัวนี้สำคัญขอบคุณมากนะครับคุณทีที่สละเวลามานั่งคุยกับพวกเราวันนี้เวลาเป็นสิ่งที่มีค่านะครับขอบคุณคุณทีมาฝากข้อคิดดีๆแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปทาน MK นะครับไปห้างไหนก็ไปอุ่นหนุนเพื่อนๆกันนะครับขอบคุณมากครับคุณทีครับขอบคุณ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 ครับ